ิชาอวยพรวันเกิดโตโน่ด้วยคลิปหวานเพลงตรงกับความรู้สึกจริงๆนิชาอวยพรวันเกิดโตโน่ด้วยคลิปเพลงหวานเหงาห่วงเมื่อตัวต้องห่างไกลกันข้ามทวีปบอกเลยว่าหวานมากปีนี้วันคล้ายวันเกิดของโตโน่ภาคินที่ตรงกับวันที่29สิงหาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หวานใจอย่างนิชาและสนิชามีไปเรียนภาษาเพิ่มเติมที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลานานกว่า1เดือนเต็มๆเลยทำให้การฉลองวันเกิดด้วยกันนั้นไม่ได้มีโมเมนต์พิเศษเหมือนเช่นทุกปีแต่ใช่ว่าความห่างไกลของทั้งสองคนนั้นจะไม่มีความโรแมนติกเกิดขึ้นแต่อย่างใดบอกเลยว่าหวานกว่าเดิมด้วยซ้ำรอนิชาได้ลงคลิปอวยพรวันเกิดเป็นคลิปที่โตโน่กำลังนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงความหมายดีกับเพลงหวานเหงาห่วงเมอต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ตรงกับความรู้สึกของเจ้าตัวในช่วงนี้มากๆและนิชายังได้เขียนอวยพรวันเกิดไว้อย่างหวานเจี๊ยบอีกด้วยว่า Happy Birthday อย่างแรกเลยขอให้คนในคลิปนี้สุขภาพแข็งแรงมากๆพร้อมที่จะว่ายน้ำอีกรอบนึงขอให้ว่ายไปอย่างราบรื่นในแม่น้ำโขงแอดโมโตโน่29สุขภาพกายพร้อมสุขภาพใจพร้อมนิชาพร้อมซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมยิ้มเยอะๆแบบนี้ตลอดไปนะคุณแหล่งพลังงานนิชาปอลอเดี๋ยวเอาของฝากทั้งหมดกลับไปให้นะคงต้องซื้ออีกกระเป๋านึงบอกเลยว่าความห่างไกลทำให้รักของโตโน่นิชามั่นคงและชัดเจนมากขึ้นขอขอบคุณภาพนิชาโมโตโน่29ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ